พลตำรวจโทสานิชหมาถาวรผู้จัดการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจสน.บางมดแถลงผลการจับกุมนายกิติศักดิ์บุญทับนางสาวกนกกฤษควรคำนึงและเยาวชนชายอีก2คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืนพร้อมยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน9คันหลังร่วมกันตระเวนก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในหลายพื้นที่ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกุมตัวได้และจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุมามากกว่า10ครั้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนายกิติศักดิ์ที่ให้การอ้างว่าตนเองนั้นมีหน้าที่ชี้เป้ารถจักรยานยนต์โดยจะเลือกรถจักรยานยนต์ที่มีราคาสูงและได้รับความนิยมในท้องตลาดและไม่ได้ล็อกดิสเบรกก่อนจะให้เยาวชนชายทั้ง2คนนั้นลงไปก่อเหตุเมื่อรวบรวมรถได้ประมาณ 4-5 คันก็จะโทรหานายบีมาซื้อต่อไปอีกทอดซึ่งการก่อเหตุแต่ละครั้งเยาวชนทั้ง2คนงั้นก็จะได้รับค่าจ้างต่อครั้งคนละประมาณ 4,000 บาทนะคะอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยังได้ฝากถึงประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ระมัดระวังในการจอดรถและควรซื้อที่ล็อกดิสเบรกราคา100บาทมาใช้งานนะคะเนื่องจากว่ายากต่อการก่อเหตุและสามารถป้องกันการถูกโจรกรรมได้